สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนะครับก๊อกณัฐพงศ์บุตรโทครับกับสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับจากทางชั่วรุ่น GLXD16 พัดนั่นเองครับก็ตัวนี้จะเป็น Digital Wireless Guitar Pedal นะครับ System ก็คือจะเป็นตัวรับตัวส่งสำหรับกีตาร์นะครับหรือว่าใครที่เล่นเบสก็สามารถใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกันนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในหน้าตาของอุปกรณ์เป็นแบบไหนกันบ้างครับโอเคครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีเจ้าตัว receiver นะครับหรือว่าตัวรับสัญญาณนะครับก็จะเป็นแบบ pedal นะครับก็รูปลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับคล้ายกับเอฟเฟคกีตาร์เลยรุ่นนี้จะมีชื่อว่า GLXD 6 พัดนั่นเองนะครับจะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับแล้วก็ต่อมาเจ้าตัวส่งสัญญาณนะครับก็คือจะเป็น GLXD 1 พัดนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ส่งสัญญาณร่วมกันกับเจ้าตัวนี้เลย WA305 นะครับก็คือตัวที่เราจะไปต่อกับกีตาร์นั่นเองนะครับแล้วก็เอาไว้ต่อสำหรับเจ้าตัวทรานซิมิเตอร์แบบนี้นั่นเองนะครับเอาไว้ใช้งานและในกล่องก็ยังมีตัวแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับเป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จนะครับก็สามารถรองรับนะครับในการชาร์จนะครับได้ถึง 2,000 ไซเคิลก็สามารถให้เราประหยัดพลังงานในการใช้ถ่านอัลคาไรได้เยอะพอสมควรเลยนั่นเองนะครับเราสามารถใช้ได้ถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวในการชาร์จเต็มๆนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นแบบหัวชาร์จที่มาพร้อมกับสาย USB C นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีการต่อแบบ USB C นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเอาไว้ต่อกันกับเจ้าตัว receiver นะครับกับเจ้าตัว GLXD 6 พัดนั่นเองนะครับโอเคครับนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับของเจ้าตัว GLXD 1 6 พัดนั่นเองนะครับอยู่ในตัวกล่องนี้มาให้หมดเลยนั่นเองนะครับเจ้าตัวชั่ว GLXD 1 6 พัดนะครับการใช้ความถี่ก็คือจะใช้แบบ Dual Band 2.4 GHz นะครับแล้วก็ 5.8 GHz ด้วยนั่นเองนะครับหาขึ้นความถี่ให้โดยอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับและคุณสมบัติเด่นพิเศษอีกนึงนะครับสามารถเป็นจูนเนอร์ด้วยนั่นเองนะครับคุณสมบัตินี้ก็สามารถตั้งสายกีตาร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะตั้งสายเบสก็ได้นะครับจะติดแฟตติดชาร์ปทำได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับต่อไปก็คือการเชื่อมต่อเจ้า GLXD 6 พัดนะครับก็คือ1เลยต้องเอาสายอะแดปเตอร์ที่ให้มานะครับเสียบที่รูตรงนี้นั่นเองนะครับจ่ายไฟกระแสไฟก็จะสังเกตว่าหน้าเครื่องนะครับไม่มีไฟ LED ขึ้นใดๆสถานะใดๆเลยเราต้องนะครับต่อแจ็คโฟนไม่ว่าจะเป็นช่องอินหรือว่าจะเป็นช่องเอาก็ได้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้เดี๋ยวผมต่อที่ช่องเอาครับเห็นไหมครับว่าถ้าต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็หน้าจอ LED ก็จะแสดงสถานะขึ้นมาเลยแล้วคราวนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวทรานสมิเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็เชื่อมต่อกับสายที่ให้มาก็คือ WA305 ไปครับก็ทำการหมุนล็อกไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ทำการเปิดเครื่องครับก็จะสังเกตว่าจะมีไฟนะครับ LED แสดงสถานะไฟสีเขียวนั่นเองนะครับต่อมาเราก็จะมาดูนะครับปุ่มต่างๆและก็ไฟสถานะ LED นะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับก็คืออันแรกเลยนะครับก็คือปุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มมิวนั่นเองครับก็จะสังเกตว่าถ้าเป็นปุ่มมิวแล้วถ้าเราเชื่อมต่อกันนะครับกับกีตาร์หรือว่าเบสมันก็จะเป็นจูนเนอร์ให้โดยอัตโนมัตินะครับในตอนที่เรากดเป็นปุ่มมิวนั่นเองครับไม่ใช้ปุ่มมิวแล้วก็กดยกเลิกออกมานะครับคราวนี้ก็จะแสดงสถานะขึ้นช่วงความถี่จะเป็นกรุ๊ปเป็นชแนลในการใช้งานกับเจ้าตัวทรานสมิเตอร์ที่คู่กันนั่นเองครับและก็ตรงนี้เป็นไฟแสดงสถานะนะครับก็คือจะเป็นคีย์ต่างๆนะครับว่าติดชาร์ปติดแฟลตต่างๆนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็คือปุ่มลิงก์นั่นเองนะครับถ้าเรากดปุ่มลิงก์ตรงนี้นะครับกดไปนะครับไฟแสดงสถานะปุ่มลิงก์นะครับสัญญาณก็จะโชว์ที่เจ้าตัว GLXD 1 พัดด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยว่ามันลิงก์กันแล้วนะครับแล้วก็ไฟสัญญาณสถานะ RF ก็นิ่งแล้วนะครับแสดงว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับซิงค์หากันแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วนั่นเองและต่อไปก็คือปุ่มโหมดนะครับปุ่มโหมดในกรณีนี้นะครับมันก็คือจะเป็นปุ่มเกนนั่นเองถ้าขึ้นคําว่า DB ในกรณีอย่างเช่นถ้าสําหรับใครใช้กีตาร์แบบซิงเกิลคอยนะครับที่เสียงบางเสียงไม่เต็มนะครับเราก็ยังสามารถกดที่ปุ่มโหมดแล้วก็เพิ่มความดังนะครับได้ที่ตรงนี้เลยจะเพิ่มความดังที่1 dB 2 dB 3 dB นะครับกดไปเรื่อยๆได้เลยเป็นการชดเชยนะครับสัญญาณต่างๆหรือว่าใครที่ใช้สัญญาณนะครับหรือว่าใช้กีตาร์ที่เป็นแบบแอคทีฟนะครับเราก็สามารถลดทอนนะครับเกณฑ์ลงได้ในกรณีที่เราส่งสัญญาณมาดังๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่งสัญญาณที่แบบสายสัญญาณเสียงออดิโอเข้ามานะครับและตรงนี้ก็เป็นปุ่มมิวอันนี้ก็เป็นการแสดงสถานะ
นะครับไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปนะครับในกรณีนี้อย่างนี้นะครับหรือว่าจะในกรณีบอกคีย์เป็นกีตาร์เองครับโอเคครับอีกคุณสมบัตินึงนะครับที่พิเศษมากๆสำหรับเจ้าตัว GLXD 16พัทนะครับก็คือในกรณีที่เราไม่ใช้ทรานสมิเตอร์แบบนี้นะครับเราก็ยังสามารถใช้เจ้าตัวนะครับ GLXD ตัว6พัทตัวนี้นะครับเป็นจูเนอร์โดยที่ไม่ต้องใช้ทรานสมิเตอร์เลยโดยการนะครับอย่างผมเชื่อมต่อกับกีตาร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับแล้วก็อีกสายนึงนะครับเชื่อมต่อตรงๆไปเข้าที่ตัว input ของเจ้าตัว GLXD 6พัทนั่นเองนะครับมันก็จะทำหน้าที่คุณสมบัติของตัวเองเป็นจูเนอร์ได้เลยนะครับโดยการกดที่ปุ่มมิวตรงนี้นะครับหรือ pedal ตรงนี้ครับเราก็จะสังเกตว่าถ้าผมดีดไซน์กีตาร์มันก็จะเป็นจูเนอร์ให้ทันทีนะครับโดยที่ดีดที่ไซน์6ครับมันก็จะเป็นจูเนอร์ให้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องใช้ทรานสมิเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสัญญาณเสียงก็จะเข้ามาที่ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นไฟออดิโอเข้ามาครับอันนี้เราก็สามารถใช้คุณสมบัติการเป็นจูเนอร์ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้ทรานสมิเตอร์ก็ได้ครับนี่คืออีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นของเจ้าตัว GLXD 16พัทนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคุณสมบัติของเจ้าตัวชัวร์ GLXD 16พัทนั่นเองนะครับรูปทรงสวยงามใช้งานก็ง่ายนะครับเป็นจูเนอร์ได้ในตัวนะครับบอดี้ทำมาจากอลูมิเนียมด้วยนั่นเองนะครับใช้งานดีและก็สามารถเป็นจูเนอร์ทั้งแบบไร้สายและก็แบบต่อสายตรงๆก็ได้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะสัมผัสตัวจริงกับเจ้าตัวชัวร์ GLXD 16พัทนะครับก็สามารถนะครับไปรับชมได้ที่มหาจักรโชว์รูมรามคำแหงหรือว่าจะเป็นโชว์รูมหน้านะครับหรือว่าจะเป็นมหาจักรสาขาต่างๆสาขาต่างจังหวัดนะครับหรือว่าจะเป็นดีลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายใกล้ๆบ้านของคุณนะครับสำหรับช่องทางติดต่อเรานะครับก็คือผ่านทางช่องทาง Facebook นะครับพิมพ์ไปเลยครับมหาจักรโปนเองหรือว่าจะมาดูคลิปวิดีโออะไรต่างๆนะครับก็มาดูได้ที่มหาจักร Channel วันนี้ผมต้องณัฐพงศ์นะครับขอจากลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ